สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดคุณครูเห็นนักเรียนวิ่งออกไปนอกโรงเรียนเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ถูกพูดถึงกันอย่างมากในโลกออนไลน์หลังจากที่ผู้ใช้ Facebook ครูเปียกบ้านใหม่ได้มีการโพสต์เรื่องราวสุดพีคโดยเล่าว่าเกือบแล้วผู้น็อตวันนี้ทำหน้าที่ครูเวรช่วงพักกลางวันกำลังเดินดูนักเรียนเล่นอยู่กลางสนามฟุตซอลอยู่ๆเห็นนักเรียน2คนวิ่งออกไปนอกประตูโรงเรียนไปที่ศาลาข้างถนนใหญ่เห็นไกลๆก็จำได้ในผู้ในน็อตแน่ๆรีบให้เพื่อนนักเรียนไปตามกลับมาด่วนในใจนึกว่าต้องทำโทษให้เข็ดเจ้าสองคนนี้ผิดระเบียบเป็นอะไรขึ้นมาครูเดือดร้อนนะสองคนมาถึงครูเสียงดุเข้มออกไปนอกโรงเรียนทำไมรู้ไหมผิดระเบียบเป็นอะไรไปใครเดือดร้อนพ่อแม่ครูอย่าไปหลายนาทียังไงว่ามาน็อตตอบแบบติดอ่างเอาข้าวไปให้คนที่ศาลาครับครูเสียงดังยัดเราหรือไงต้องเอาออกไปให้ทำไมไม่มาเอาเองผู้ตอบเอาข้าวกับน้ำไปให้คนที่ศาลาครับเห็นเขาเอาถุงตักน้ำข้างถนนกินผมสงสารเลยให้น็อตไปซื้อข้าวมันไก่กับน้ำที่ห้องสหกรณ์มาให้เขาครับครูดันพูดไม่ออกตั้งใจจะทำโทษเต็มที่เจอแบบนี้ปรับตัวหาคำพูดชื่นชมไม่ทันเลยสรุปเด็กๆเอาข้าวและน้ำดื่มไปให้คนเร่ร่อนนายสองคนหล่อมากผู้น็อตเกือบแล้วครูท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามท็อปปิกขอบคุณครับYeah.